วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางกิตติศักดิ์รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเกียรติภูมิสุภาพบุรุษเตรียมทหารคุณผู้ชมครับเรื่องราวของโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อดำเนินมาถึงตอนที่นักเรียนเตรียมทหารทุกคนสำเร็จการศึกษาและจะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพที่ตัวเองเลือกไว้ตั้งแต่แรกนะครับและในวันนี้ครับเราจะไปติดตามกันว่าเส้นทางของนักเรียนในร้อยณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพวกเขาต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างก่อนที่จะไปเป็นนายทหารสัญบัตรหลักของกองทัพบกครับในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่นักเรียนในร้อยใหม่จะเดินทางมาสู่สถานที่ใช้ชีวิตแห่งที่2ในการเป็นนักเรียนเตรียมทหารณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 21,000 ไร่บริเวณบ้านเขาชะโงกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งภายในรั้วแดงกำแพงเหลืองแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สง่างามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่พร้อมจะผลิตนายทหารที่มีคุณภาพชีวิตของนักเรียนในร้อยเริ่มต้นขึ้นในวันแรกของการขึ้นเหล่านักเรียนในร้อยใหม่ซึ่งเป็นรุ่นพี่มาจากโรงเรียนเตรียมทหารจะได้รับการปฏิบัติดังเช่นวันที่พวกเขาเป็นน้องใหม่ในโรงเรียนเตรียมทหารครับนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องผ่านบททดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจตั้งแต่วันขึ้นเหล่ากันเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นชีวิตประจำวันก็จะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนโดยนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกคนจะได้รับสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าที่พักค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลได้รับอุปกรณ์การศึกษาเครื่องแต่งกายมีทุนการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนดีและมีความประพฤติดีจะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าชั้นหรือนักเรียนบังคับบัญชาซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้รับการปลูกฝังวิชาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และภาษาที่มีความเข้มข้นเพื่อให้นักเรียนในร้อยทุกคนมีคุณสมบัติในการเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับหมวดได้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับทหารแล้วการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในวิชาการต่างๆและจะต้องสามารถนำวิชาเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเรียนวิชาอื่นๆเช่นวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาประวัติศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำความรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาวิเคราะห์และสื่อสารต่อผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผลิตผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆโดยแบ่งเป็นวิศวกรรมศาสตร์6สาขาได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมแผนที่ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นมี2สาขาได้แก่วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศิลปศาสตร์มี1สาขาคือสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาซึ่งในแต่ละหลักสูตรนั้นมีบุคลากรและห้องปฏิบัติการในแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะนอกจากนี้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอครับรวมทั้งโอกาสทางการศึกษานักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีผลการเรียนที่ดีจะได้รับการคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทหารของต่างประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียเกาหลีสเปนและญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปีครับในด้านวิชาทหารนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกความรู้ในด้านวิชาทหารทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธีให้สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารในระดับหมวดและการปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในเวลา4ปีของการศึกษานักเรียนในร้อยแต่ละชั้นปีนั้นจะได้รับการฝึกพื้นฐานตั้งแต่การเสริมสร้างขีดความสามารถรายบุคคลการนำหน่วยทหารในระดับหมู่และระดับหมวดทหารราบการนำระดับหมวดทหารม้าตลอดจนการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากครับคุณผู้ชมครับการฝึกพิชิตทหารของนักเรียนในร้อยนะครับมุ่งเน้นทางด้านทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัตินำหน่วยทหารได้จริง
ดังนั้นจะต้องมีการเรียนทั้งในเรื่องของสุขศาสตร์เช่นการป้องกันตนเองจากเคมีชีวะรังสีต่างๆรวมถึงการใช้วุฒิประจำกายและการปฏิบัติทางการรบทั้งทางบกและทางอากาศโดยทั้งหมดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวิชาการวิชาทหารล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของผู้ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกทั้งสิ้นแต่ที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างครับก็คือเรื่องของคุณธรรมและอุดมการณ์ที่จะสอดแทรกอยู่ในทุกช่วงเวลาที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณที่เรียกว่ารั้วแดงกำแพงเหลืองครับในช่วงของเตรียมทหารเนี่ยเราเรียนในระดับวิชาการในระดับมัธยมยังไม่ใช่อุดมศึกษาการฝึกนี้ก็มีความหลากหลายหมายถึงว่าเพื่อปรับพื้นฐานโดยส่วนใหญ่แต่เมื่อก้าวไปสู่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9แล้วเนี่ยจะเป็นวิชาเรามุ่งมั่นที่จะผลิตนักเรียนทั้งหลายเนี่ยไปสู่เป็นทหารบกเป็นผู้บังคับหมวดหน่วยผู้บังคับหน่วยฐานขนาดเล็กเพราะนั้นการเรียนก็มีความเข้มข้นมากขึ้นการฝึกการปฏิบัติการต่างๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเตรียมทหารครับในระหว่างการศึกษาเนี่ยผมถือว่าผมประทับใจในทุกกิจกรรมทุกชั้นปีนะเพราะแต่ละปีเนี่ยโปรแกรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกทางทหารเนี่ยเปลี่ยนไปทุกปีเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการก็ดีทางการฝึกเนี่ยรูปแบบต่างๆถ้าในปี1เนี่ยก็จะเป็นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กพอขึ้นปี2แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปฝึกดูงานตามหน่วยเหล่าต่างๆฐานราบฐานม้าฐานปืนฐานปืนใหญ่สื่อสารช่างอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้เราก็จะไปดูงานและประกอบกับการฝึกภาคสนามด้วยอันนี้ก็สนุกฮะถ้าเราไปด้วยกันเป็นทีมแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้รับรู้ในสิ่งที่เราของใหม่ๆขึ้นมานี่ประทับใจและก็สนุกเขาได้วางโปรแกรมพัฒนาให้เราเนี่ยเติบโตเป็นผู้นำตามลำดับชั้นนะฮะอย่างเช่นพอในปีที่4ปีที่5เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเป็นนักเรียนปกครองบ้างอะไรเพื่อปกครองรุ่นน้องๆก็เริ่มจะเป็นผู้นำในหน่วยทหารขนาดเล็กๆขึ้นมาแล้วสะสมประสบการณ์และความรู้ต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบออกไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นำหน่วยขนาดทหารขนาดเล็กเนี่ยได้อย่างเต็มความภาคภูมิครับเป้าหมายในการผลิตนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จะจบการศึกษาไปเป็นนายทหารใหม่แห่งกองทัพบกนั้นนอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาทหารที่มีประสิทธิภาพแล้วนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เป็นผู้นำที่ดีโดยสมบูรณ์พร้อมในด้านต่างๆได้แก่ 1. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้นำและมีความรู้ทางด้านการนำทหาร 2. เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในการเป็นครูทหารสามารถฝึกวิชาทหารเบื้องต้น 3. เป็นผู้อบรมทหารได้พร้อมทั้งมีความรู้แบบธรรมเนียมทหาร 4. เป็นผู้มีความรู้ทางด้านจิตวิทยา 5. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจแข็งแกร่งสามารถอดทนต่อความยากลำบากได้ 6. มีคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำมีความรับผิดชอบสูงมีอุดมการณ์7. มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาและการต่อสู้ป้องกันตัวคุณผู้ชมครับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่ไหนเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่นายทหารในตำรวจทุกนายถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตทหารในรั้วของโรงเรียนเตรียมทหารและส่งต่ออุดมการณ์มาจนถึงโรงเรียนเหล่าทัพต่างๆซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการพิสูจน์ตัวเองที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนความมุ่งมั่นก่อนที่วันแห่งความสำเร็จจะมาถึงนั่นก็คือวันที่พวกเขาได้ประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีเป็นนายทหารใหม่ของกองทัพบกอย่างเต็มความภาคภูมิสำหรับวันนี้ครับรายการเส้นทางกิตติศักดิ์หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเส้นทางเกียรติศักดิ์